ทุกคนค่ะมาค่ะฟินิกซ์เสียงอีสาน EP 2ตรามี EP 2เริ่มละวันของแม่ไม่รู้ค่ะให้โฆษณามาฟินิกซ์เสียงอีสานมาค่ะฟินิกซ์เสียงอีสานกันรายการเรียลิตี้หมอลำที่จะคือคราวที่แล้วมันโดนแบนอ่ะมันขึ้นแดงแบบน่ากลัวมากเลยก็เลยไม่ได้รีแอคไปตั้งนานคือมันแดงอ่ะกลัวมันปิดช่องมากเลยทุกคนฝากบอกคนที่เสียงอีสานได้ป่ะอย่าแบนช่องฉันได้ไหมอุ้ยคนนี้หล่อจังอันนี้ EP 2ใช่ปะใช่ขึ้นเวทีแล้วค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วในรอบออดิชั่นเราได้เปิดรับสมัครผู้ที่มีใจรักบางคนก็ไม่เห็นเนาะหมอลำจากทั่วประเทศเป็นหาดาวดวงใหม่ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินของบ้านเสียงอีสานและการออดิชั่นในครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาตามหาความฝันบนเส้นทางของการเป็นศิลปินหมอลำกันอย่างคือบางคนน่ะก็ไม่เห็นใน EP ที่แล้วอ่ะพี่เฟิร์นก็ให้ผ่านค่ะซึ่งก็มีทั้งคนที่สมหวังแสดงความสามารถออกมาได้ถูกใจเหล่าคณะกรรมการที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรวมถึงคนที่ผิดหวังและต้องกลับบ้านไปก่อนสัปดาห์นี้เซ็นทราหรอโอกาสให้กับคนที่มีฝันเซ็นทราที่ไหนอะอุดรเนาะว่าผู้เข้าแข่งขันที่เหลือเสียงอีสานอยู่จังหวัดอะไรขอนแก่นปะรอบร้อยคนสุดท้ายไปขอนแก่นหรืออุดรในฟีนิกซ์เสียงอีสานซีซั่นหนึ่งหมอลำไม่เคยออดิชั่นที่ยิ่งใหญ่แบบนี้มาก่อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตไม่ต้องน้อยอะไรพอต่อไปนี้จะไม่มีคำว่าเสียใจต่อไปนี้จะไม่มีคำว่าเสียใจแล้วค่ะเสียงอีสานในยุคอาจารย์เอจักรพรรดินั่นก็คือความปังและที่หนึ่งเท่านั้นอย่างแรกแล้วเดินเข้ามามาเจอแม่นกน้อยอะไรพอครับมีความสุขที่เห็นแม่แววตาเปล่งประกายและยิ้มได้เต็มปากที่เรามีความสุขมากเพราะมันคือความตั้งใจที่เราเข้ามาเรามีความสุขที่ได้เห็นเด็กๆเขากล้าตัดสินใจเข้ามาทำตามความฝันมนุษย์ทุกคนมีความฝันแต่มันไม่ใช่บิวดีที่จะทำตามความฝันเลยเด็กเหล่านี้เราไม่รู้หรอกว่าใครจะได้แต่เขาชนะแล้วอย่างแรกคือชนะใจดีถูกขอให้ถูกชนะใจตัวเองละหนึ่งสติสมาธิใจเย็นยินดีต้อนรับสู่บ้านตองห้าในอ้อมกอดของหล่อเรียกว่าตองห้าเหรอชื่อบ้านว่าตองห้าสำคัญแบบนี้ทำไมต้องตองห้าวันนี้ขอให้เราทุกคนเลขมงคลของแม่หรอมีสติและเปล่งประกายออกมาให้เต็มที่ที่สุดนะครับกำลังใจให้ทุกคนครับน่ารักทุกคนน่ารักเป็นเย็นกันนะครับทุกคนสวัสดีครับผมชื่อแมคโครโฟนครับอยากมาทำไมฉันคุ้นหน้าคนนี้จังเลยตายายได้เห็นวอกรายการนะครับเอาเลยครับได้เลยครับเอาเลยครับมอสลำช้ำหน้าโอ้ฮะดังโป๊ก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 เมื่อกี้เขินนะปัญหานิดนึงเรื่องการออกเสียงครับลูกหยอดเยอะลูกหยอดลูกอ้อนเยอะเยอะเกินไปเยอะเกินมันทำให้คุมเสียงไม่ได้แล้วทำไมถึงอยากมาที่นี่คะแม่อยากให้ออกนะตายายที่บ้านอยากดูครับอยากไปต่อไหมครับเขาไปต่อนี่ก็ต้องอยู่อีกวันนึงพรุ่งนี้ต้องมาต่อจริงๆอ่ะควรเอาเด็กอย่างเงี้ยไปเดบิวต์เว้ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะคะเด็กรุ่นเด็กอ่ะไม่ค่อยเยอะแล้วเด็กอ่ะจะอยู่กับวงนานครับเดี๋ยวทีวีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโทรครับเดินมาด้วยความมั่นใจสวยงามสวยงามดีค่ะสวัสดีค่ะจันทิค่ะชื่อเล่นชื่อแอนค่ะชื่อแอนอายุเท่าไหร่นะคะอายุ30ค่ะอายุ30แล้ววันนี้เอาเพลงอะไรมาออดิชั่นคะเมียนอกสมรสค่ะอ่ะบอกเลยเมียนอกสมรสเมียนอกสมรสบ่ได้จดทะเบียนคือเขาหลดพี่แอนนี่หลุดสองร้องไห้ดีแอนดีแอนเฮ้ยอยากฟังลำอ่ะเออดีเนาะนางเสียงดีเนาะลำเป็นบอแอนลำเป็นบอได้จักหน่อยอ้าวขอบคุณเดินหกย่ำฝนตกคำพื้นน้องได้ยืนสะอื้นจนจะจืนหนาวคักที่น้องได้มาร้องหมอลำอะไรอย่างนี้ฮะหนูหมักร้องเพลงค่ะหมักร้องเพลงอยู่แล้วหนูชอบเป็นศิลปินค่ะแล้วมันก็คือโอกาสสุดท้ายของหนูเพราะว่าเขารับ30ปีพอดีแล้วปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของหนูปีสุดท้ายของหนูใช่ค่ะซึ่งถ้าหนูไม่พร้อมปีนี้
ี้ปีหน้าหนูก็ไม่ได้มาแล้วค่ะทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำงานค่ะเกษตรกรจ้าอ๋อทำงานสวยขนาดนี้คุณมีเหรอเนี่ยเดินมาเอาเลยค่ะเข้ารอบค่ะดีดีดีแอนเลิศแอนเลิศทุกทีแอนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีโชว์นะคะแอนเลิศแอนเลิศแอนโซ่วันนี้ผ่านค่ะผ่านค่ะก็คือถ้าผ่านก็คือได้อยู่ขึ้นเวทีต่อพรุ่งนี้หรออย่างเขาเดือนหกฝนกระโตกพร่ำพร่ำพรีเมียมหมดเนาะดูดูกันไปก่อนพรีเมียมหมดเมื่อวานจะดูพรีเมียมหมดสวัสดีค่ะนางสาวกัญจนาเดชคุณค่ะน้องการนะคะเป็นทีมบัวผันแดนค่ะส่งกำลังใจให้หนูน้ำเลยด้วยค่ะบัวผันแดนน้องการค่ะเบอร์151ค่ะขอบคุณค่ะบัวผันแดนนี่คือสังกัดอะไรสิทธิ์คนที่ไล่พอดีกำลังเรียนลำซิ่งอยู่ครับเอาละฮานี่จังหวะสาธุดื้อค่ะคอย่อมือน้อมถวายก่อนว่อนกาวกับคุณค่ะแต่ไม่น่าทำเหมือนตรงนี้เลยสวัสดีค่ะน้องพิซซ่าด้วยค่ะซื้อจริงนายเคสโนสีฮาวงใส่สะพายมาเลยลูกวันหลังเอาโมโมได้สีฮาวงพิซซ่าเหรอใช่ค่ะลูกแบบแพ้นะนะโอ้ยไม่เป็นไรรู้สึกดีใจค่ะที่เราได้เจอคุณอาฟ้าหรือว่าคุณแม่จักรจันทร์ดาวไพค่ะอ้าวร้องเพลงยังลูกโดนนัดยังมีรูเป็นหลานเนาะเฮ้ยเธอจ้าเธอคนนั้นของเธอเป็นฉันได้ไหมเดี๋ยวนี้วงหมอลำไม่ติดเรื่องค่ะเป็น LGBT เลยทุยแล้วนะมันไปไกลแล้วว่ะโลกอ่ะใจยากเกินฝ่ายถ้าเขาเห็นดูหรือว่าอะไรก็เขาก็สับสนุกกันเองเนาะอุดมอุดมเหรอบังอุดมกูบอกหลายเชื่อเลยว่าให้มึงเป็นกระเทยเออไอ้มึงไอ้แต่งตัวแบบนี้ไปมึงไปหัวหน้างานเออพอมึงเห็นมึงมาซ่อมปีกกระเทยเออเป๊ะเป๊ะมึงบ้านไปเลยเออวันนี้เป็นอาด้วยเป็นอาไปเลยอย่าเตะหนูอ๋ออย่าเตะหนูเงาคืออีแม่นั่นล่ะเกือบเออก็เพื่อนมันต้องอยู่แล้วคุณอาบูมันต้องเล่นได้ทุกอย่างนะร้านคุณมักคักความสาบานความสาบานไม่ได้มาเล่นๆผัดเด่นคือโปรไฟล์ของเขาโปรไฟล์ผ่านลูกโอเคครับผ่านครับผ่านในรอบนี้เด้รอบนี้รอบต่อไปลูกต้องผ่านนะคะตั้งใจนะคะโอ้ยลูกไปไงเพ้อบ่อยผ่านเดี๋ยวพรมาด่ากูเออไม่ไปผ่านเดี๋ยวพ่อมาด่ากูเพลงไทยหายวังเวงสาธุเด้อตลกอ่ะชาติที่ไม่มีใจอันนี้หมอรายการเขาขนาดดีนะจริงๆเรื่องเนี้ยสามารถเป็นดราม่าได้เลยนะแต่เพราะว่าไดอะล็อกในการคุยกันน่ะมันเลยไม่ดราม่าเว้ยฟังนะวันนี้ยังบ่เม่นบ้านปอกเอาเนาะคือมันสถานการณ์สามารถให้กูไปปัดดราม่าได้เลยอ่ะโอเคค่ะโอเคครับผ่านครับแต่เขาคุยกันน่ารักจนมันไม่คนต่อไปไม่ดราม่าครับมื้อนี้สี่เอาเพลงทีแอนนาแต่งเองมาฝากค่ะว้าวแต่งเองด้วยหอบความหวังอำลามาทั้งน้ำตาอีกบ่ดนดอกนะสิกลับมาอีกเทื่อบุญบ้านเฮาเธอน่าสิเฝ้ามาเฝ้ามือถือปั้นเขาห้อยเกลือก้าวขึ้นรถอีกคราวหลังจากที่ออกมาก่อนคือตื่นเต้นมากค่ะหนูยังสั่นว่าหายเลยนะคะสิจำเสมอบ่าว่าเคยลำบากแค่ไหนเฉยๆอ่ะคุณทำไมต้องร้องเพลงละตาเป็นไงนะทำใจดีสีหอบของปากดีๆแนวกินแซ่บๆมาเข้าไปข้างในก็กรรมการใจดีมากค่ะน่ารักแล้วก็หนูแอบงงแงร้องไห้ด้วยเพราะเพลงซึ้งเกินไปแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงเนี่ยค่ะเกิดจากอะไรคะก็ออกจากบ้านมาแน่นอนค่ะตั้งแต่หนูเรียนจบม.6กะยังไม่ได้กลับบ้านเลยก็ออกมาหาเงินละกันส่งน้องเรียนค่ะหนูมีน้อง3คนค่ะตอนนี้ส่งเรียนจบคนนึงแล้วดิฉันดู Survivor มาเยอะเนาะก็เล่าอย่างนั้นแหละคือดิฉันรู้สึกใจกระด้างแล้วนะก็ดูก็เห็นว่าเวลามีเรื่องดราม่าดิฉันไม่ค่อยอะไรอ่ะคือฉันดูมาเยอะอ่ะฉันเล่นเฉยๆอ่ะนะขอโทษขออนุญาตจริงๆหรือว่าแบบ
คนตามฝันเป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะเข้าใจแบบครับบ่อยากให้น้องน้อยใจว่าอาจจะได้อีหยังบ่ท้อกันเพราะว่าบางทีอยากจะหาบ่ท่านแต่มันอยู่ในจุดที่มันดูถ้าโอกาสเยอะมาเยอะจนมันเลยๆกับทุกคนก็จะเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้ววะโอ้ยดีอ่ะใจเย็นคือเป็นเสาหลักของบ้านเนาะเข้าใจว่ามันต้องลำบากมากๆอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มาเข้าเรื่องของเราครับถ้าได้มีโอกาสไปเดินสายกับหมอลำเสียงอีสานเนาะสีไหวบ่พี่แอมน่ารักนี่เป็นการประกวดครั้งแรกในชีวิตของหนูเลยที่มาในเวทีใหญ่แบบนี้นะคะค่ะลองแบบเอาผมขึ้นได้ไหมคะสั่งเลยเพราะว่าน้องหน้าสวยนะโอ้หน้าสวยมากใช่พอดีนี่แหละสวยสวยสวยอยากให้แต่งหน้าแล้วสวยเลยอ่ะเป็นกำลังใจแอนเด้อมาถึงฟินิกซ์คนต่อไปน้องต้าน้องต้าจากจังหวัดสกลนครที่พร้อมจะมาหวานเสน่ห์ตกแม่ยกและคณะกรรมการของเราแล้วล่ะครับเดี๋ยวจะมาร้องเพลงบักซี่เด๋อครับบักซี่เด๋ออายุ28ปีครับ28ปีมีแฟนยังยังครับไอ้แม่แฟนเขาอยู่นี่ค่ะคุณแม่ต้องการคำถามแม่แฟนเขาอยู่นี่ร้องครับอายมาเป็นหมอลำอย่าเหยียดย่ำอายเลยคำแพงตึ้งตึ้งตึ้งเลือดอีสานมันแห้งเสียงแขนเสียงลำเสียงพินตึ้งตึ้งตึ้งเป็นคนไข้แห้งกินข้าวแกงชีวิตติดดินสร้างมาคือยามินไอ้คักคักแล้วว่าบักซิเด้อตึ้งตึ้งตึ้งว่าบักซิเด้อโอเคหล่อดีหล่อดีถนัดใช่ไหมหล่อดีแต่จำไม่ได้ว่ายังไงครับผมคิดว่าผมร้องเพลงเร็วดีกว่าเพลงช้าครับหล่ออ่ะลองช้าไหมเอาช้าช้าล่ะดึงแม่ยกอ่ะดึงแม่ยกใช่แค่อ้อนแม่ยกนิดนึงให้ฉันงามไม่ใช่คนละเพลงให้ฉันงามโอเคไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวเราตัดครับตัดออกอากาศให้ฉันงามนางเทวดาลูกต้องมีสักวันต้องมีกูก็จะไปสักวันกูก็จะไปท่องพ่อเดือดทองอยู่อย่างเดียวอยู่อย่างงั้นปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลไม่ขี้เหร่นะไม่แย่ไม่แย่เราอย่าปิดกั้นตัวเองไว้ก่อนสิว่าอันนี้เราไม่ถนัดลักษณะอันนี้มากกว่าถ้าเรามาอยู่ตรงนี้เราต้องได้ทั้งหมดซึ่งพี่ฝนเชื่อว่าต้าก็น่าจะร้องเพลงเร็วได้ดีกว่าน่ะเมื่อกี้บอกว่าผมก็ไม่ได้กั้นเลยพี่เนี่ยต้าแทนตัวเองไว้ก่อนเขาแค่พูดว่าเขาแค่พูดว่าร้องเพลงเร็วได้ดีกว่าเพราะมีเสน่ห์นะเป็นร็อกเป็นเวนเป็นร็อกเป็นเวนไม่เคยครับหรอที่ในที่แรกใช่ครับไม่อยากทำให้พ่อเห็นด้วยครับว่าผมทำได้มั่นใจนะเพราะว่ามันจะต้องเข้าไปแข่งกันมีแต่หินดังนั้นเลยนะเราอย่าด้อยค่าตัวเองใช่ต้องให้คุณค่าตัวเองวันนี้ฝนให้ผ่านนะเป็นละเป็นยะเป็นหยองเจอกันแล้วก็เขาบอกว่าเขาถนัดอันนั้นเฉยๆป้าที่บ้านเลยนะก็อยู่ที่บ้านเลยก็ผ่านแล้วผ่านเนี่ยผมไม่เคยประกวดที่ไหนเลยแก้มสั่นเลยดูสิแก้มสั่นเลยมาจากข้างเทวราชอาจารย์เลยอะคะอยู่ติดกันเลยครับแต่ทีนี้เราต้องไปอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมไปแล้วครับให้เลี้ยงเตี๋ยวท่านเป็นใจเจ้าดังท่านคิดว่าท่านเสด็จน้องกล้องไม่ได้ให้คะแนนนะกล้องไม่ได้ให้คะแนนนะหนึ่งครับนานข้าพ้นแม่มันจะมาเสิร์ฟผมกินเราหรือเปล่าดึงต้องถ่ายอะไรแบบนี้มาดูหน่อยมาเป็นชีสันเออกรรมการตกใจตกใจเลยค่ะน้องมี่มีค่ะนายกอบกิจสีดาจ้าแม่จากจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าแต่เรื่องหนึ่งคือเขาตัดต่อให้มันไม่น่าเบื่อได้เนาะต่อสิตื่นต่อให้คนไม่ได้แบบสนุกสนานมากไม่ได้เลิศมากก็ทำมีคนขายสวยขายหล่อเยอะแล้วหนูก็เลยแต่งลุคนี้มาค่ะพอหนูเดินก็มาเพื่อนก็มองกันใหญ่เลยหนูก็ว่าหนูแปลกหรือเปล่าหรือว่าไม่มีใครแต่งเหมือนหนูหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเดินเข้ามาก็ไม่มีจริงๆค่ะก็มีแค่หนูคนเดียวเอออันนี้ร่ำตัวเป็นแบบมิดแกนด้วยมีมี่ลพัฒน์ลดายะสีดามิสแกรนด์101เอี่ยงก็ทราบขี้มูกว่าหลังจากเอ็ดอ
เอาร้องเพลงอะไรครับมิสแกรนร้องเพลงอะไรครับมิสแกรนมอร์นิ่งค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมลูกคือเหมือนเอาคนเลิศๆไปไว้ยัดใน EP 1หมดแล้วเนาะตอนเนี้ยอีพีสองเล่นง่วงอยู่พอสมควรคนหักเจ้าแปรตายยังคือทอดดอกคือกะเอาเตยสาวใกล้บ้านเลยโดนน้ำไปความสบายยังคือหน้าไอ้ผู้คอยใส่จมูกกินลูกตมเขาตั้งคุ้มเป็นคนไร้ที่อยู่ตาเมื่อไกลนาคุณไม่เอ่ยสตาร์ได้ค่ะฮอนน้องใบฮอนสะเทือนลั่นสายใจรักและห่วงใยอยู่ที่ไหนหนอคนรักเราสืบถามดูคราวคราวอยากให้เธอหวนคืนกลับมาถ้าน่ะแฟนพร้อมอาแขนรอคือยังไม่โดนเส้นเราอ่ะเธอคือมันตลกนะมันก็ตลกอยู่แต่ว่ามันยังไม่โดนเส้นเราเขาบอกคิดไรเฮ้ยเป็นตาเป็นตลกน้ำบอเฮ้ยต่อยอดไลฟ์พี่ก็ได้เพราะหนูคิดว่ามันไม่ใช่แค่ตัวหนูที่ต้องได้รับกำลังใจหนูอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้รับกำลังใจเพราะว่าทุกคนมีความฝันค่ะเกือบแล้วสี่ขาดไม่เนื้อถือคือฉันขอบคุณค่ะชาลังเตะนักกาแม่ไม่โดนเส้นเล่าอ่ะทำไงดีอ่ะและกล้าที่จะแตกต่างเพียงเท่านี้ก็ชนะใจตัวเองและทุกคนได้แล้วล่ะครับและฟินิกคนต่อไปคือสาวสีเหลืองจากเมืองย่าโมมาพร้อมกับความในการเป็นศิลปินของเสียงอีสานมาในเพลงอะไรล่ะวันนี้จะมาในบทเพลงไม่ขนาดถนัดลูกทุ่งภาคกลางเหรอคะลูกทุ่งอีสานได้ไหมได้หมอลำได้ไหมเอาโอเคเอาที่ถนัดก่อนเสียงเขาได้ฟังหวังเวงแววอยากฟังติ่งหวังแล้วและขอฟังเสียงแน่นยืนยันว่าแฟนๆยังเหนียวแน่นยังคือกเออเพิ่งฝึกหรือว่ายังไงหรือว่าร้องมาได้นานแล้วเพิ่งฝึกค่ะโอ้ปกติร้องแต่ไม่พึ่งทำไมเมย์มาร้องเพลงตรงนี้ได้คะทวดเป็นลิเกทวดโคตรไกลกว่าเราอีกอ่ะมาจากทวดปู่อันนี้มาจากทวดเลยมีเชื้อศิลปินก็เลยอยากเป็นศิลปินขอสักท่อนนึงอีกทีนึงได้ไหมคะอยากจะให้แบบว่ารอบนี้เอาใส่ให้สุดรอบนี้ใส่ให้สุดเลยเธอแอบวางแผนเปลี่ยนแฟนอีกแล้วใช่ไหมวันไหนจะเป็นคนที่เสียงทำได้นะเมื่อเธอนั้นไม่เลือกเลยใจผ่านค่ะเราให้ใบผ่านทางเลยนะคะยินดีด้วยพรุ่งนี้อาจจะต้องจัดเต็มกว่านี้จัดเต็มอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะแย่งชิงที่นั่งให้ได้แต่จำไม่ได้นะเสียงดีแต่จำไม่ได้เต็มอิ่มเสียงจะได้ใสโชคดีนะคะมั่นใจโอเคค่ะไปยืนตรงจุดสีโอ้ผมขอเสื้อด้วยนะคะอ๋อเหรอคะตรงนี้เลยเหรออ๋อต้องถอดด้วยเหรอโอเคยืนตรงจุดสีก็เราจะเต้นเหรอจะใส่มาทำไมอ่ะใส่แล้วก็ต้องมาถอดนี่ไล่หางเครื่องได้นี่นั่นบอวอร์มกูตลกกว่าที่ว่าพี่เขาแบบอ๋อเฮ้ยสีอะไรครับสีอะไรแค่นี้หรอการค่ะอายุ30ปีมาจากจังหวัดอุบลราชธานีการทำแค่นี้หรอวันนี้ขายสินค้าออนไลน์แล้วก็เป็นทีมแดนเซอร์บัวผันแดนค่ะค่ะคือเป็นแดนเซอร์บัวผันแดนแล้วไงต่อวันนี้จะมา
ออดิชั่นนี่คือเป็นแดนเซอร์แล้วหรอให้น้องอัญญังไปสู่เขาค่ะอ่ะพ่อหมอให้น้องเอาอย่างหนูไปสู่เขาผู้สาวใครแห่งคำเศร้าคนไก่ติดกาวอยู่แต่โรงงานกำลังดูนี่เนาะสีเสื้อต่างกันเหลือเกินนั่งดูตั้งใจอ่ะก็อาจเอิญทั่วไงหวนคือนั่งดูเป็นคนตั้งใจดีดูตัวตั้งใจมานานหรือยังแต่อาจจะเป็นเพราะตื่นเต้นเลยแบบทำนั้นทำนี่แปลกๆ3ปีแล้วค่ะ3ปีแล้วอยากเป็นนักร้องเคยได้ร้องไหมก็เป็นคนชอบร้องเพลงอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็ร้องไม่เป็นเนาะแล้วก็วางคีย์ไม่เป็นอะไรไม่เป็นประมาณนี้ค่ะแต่ด้วยความที่เราเป็นแดนเซอร์ก็เลยมีโอกาสที่จะได้จับไมค์บ้างเป็นบางครั้งค่ะในเรื่องของการเต้นเนี่ยพี่บอกปฏิเสธเลยว่าเต้นเก่งแหละก็เป็นคนที่แบบเก่งแล้วหรอนะเป็นคนอารมณ์ดีเก่งแล้วหรอแม่มีความสุขกับสิ่งที่ทำใช่แต่ทางร้องเนี่ยการต้องฝึกอีกเยอะเลยหลุดยังบ่ไหลแม่มันยังบ่ลื่นไหลเออไปวันนี้ยังไม่ผ่านไม่เป็นไรนะคะโอเคค่ะโชคดีให้กำลังใจนะมาต่อกันที่ดีดีดีจะได้มีมาตรฐานของรายการดีที่ขอมาสู้เพื่อความฝันและครอบครัวมีแต่คนสวยๆบันที่ฟังเดี๋ยวเอามือหนีความฝันมาพร้อมแล้วเนาะพวกสาวชาวนาบ้านมาไกลแดนนาดอนกินคนปนปอนจากบนนอนที่เคยอาศัยความทุกข์ความยากมีความลำบากคือฉันเริ่มลำคาญอีโปรดักต์ลูกค้าเท่านั้นแหละตอนนี้ลบคำมิ่งด้วยแรงหัวใจมายืนจับไม้ส่งเสียงวอนวอนจังเสียเสียงมอล่ำเด้พึ่งหัดล่ำพึ่งหัดล่ำก็ได้สามีหมายถึงว่าเป็นตัวเปิดฉากตัวยังได้เลยได้คือบ่อายอ่ะเขาบอกน้ำสีกับพานตัวกับพานแหละนอกคอยเอาเลยเนี่ยเสียงดีเสียงดีส่งมีของสู้เขาแม่อยากได้เจ้าไปเป็นมะล่ำเออลัดแม่พูดเองเลยต้องเสียงแบบนี้นะแฟนแฟนโอ้พี่ว่าหนูพัฒนา EP นี้ไม่สนุกเลยอ่ะEP นี้ไม่สนุกเลยคือดูมาจนครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่สนุกเลยอ่ะทำไงดีอ่ะไม่สนุกเลยอ่ะใจมีความหวังในแต่ละครั้งหล่อมากเออผู้ชายมาให้มันได้ตื่นเต้นตื่นตกตื่นใจหน่อยสิไหมเพราะมากเลยครับคือตอนนี้มันคุณแจ็คเล่นเสียงมองได้เป็นยังไงขึ้นได้คือมันเหมือนเอาคนเก่งๆไปใน EP 1หมดแล้วแล้ว EP 2ก็ไม่เหลือใครแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่สนุกเลยอ่ะมาละแมนนี่นักสละสิทธิ์จากหมอลำไอดอลใช่ปะเกิดขึ้นได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการเทรดถ้ามีวิธีลดโอกาสถูกปิดคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติเมื่อปะใช่ปะคนเดียวกันปะและมาถึงผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของการออดิชั่นในรอบนี้แมนนี่สาวทิฟฟานี่โชว์จากพัทยาที่ขอมาทำตามความฝันครั้งสุดท้ายในชีวิตครั้งสุดท้ายเลยใช่ครับว่าครั้งสุดท้ายเลยเหรอวันนี้พี่แมนวอกอนทีแรกเตรียมเพลงกับช่วยหนาหางครั้งออดิชั่นแต่ว่าตกเครื่องเหมือนเศร้าแต่ว่าตกเครื่องเหมือนเศร้าก็เลยนั่งแต่งก่อนนั่งแต่งเพลงในกล้องนึงก็อยากเอามานั่งเสร็จได้เลยครับโอเคค่ะงั้นเราอยากฟังค่ะจากน้ำโชพันโตมาเป็นโมลำอยากมาอยู่นำแม่นกวงเสียงอีสานเมตตาแน่นออยากเจออยากพ่อมานาเมียนนี่วิชากรโปรดช่วยสงสารใช่กระเทยผู้นี้น้ำแน่โอ้โหอันนี้แต่งเองจริงๆเหรอคะเนี่ยแต่งเองเดี๋ยวผมขอรู้จริงนะอยากเปิดให้ดูพลังเสียงแบบพี่อาร์มน่ารักจังเลยค่ะแล้วก็สวยด้วยอ่ะเป็นคนสวยมากเ
เป็นคนสวยที่เสียงหล่อมากกรรมการก็ชอบค่ะแล้วก็รวมๆก็คือขึ้นในความสามารถของเราที่ทำที่เราสวยขนาดนี้แต่มีเสียงที่แบบใหญ่จากการขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดสำหรับการออดิชั่นในคือมีผู้สมัครกว่าในมันนี้นี่ก็เราก็เห็นไปแล้วเนาะในที่สุดเราก็ได้ผู้เข้าแข่งขัน96คนสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าในฝันวันนี้ประทับใจน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาร้องเพลงให้เราฟังเราเห็นความตั้งใจของน้องๆทุกคนวันนี้ดีใจที่น่ารักมากน้องๆเนี่ยรักเสียงอีสานแล้วก็คิดว่าเราจะเจอเพชรเม็ดงามที่สุดยอดของเสียงอีสานอีกหนึ่งครั้งครับเราเข้ารอบแล้วผ่านมาแต่ EPD อ้อมมากอ้อมจริงเพราะว่าเนี่ยที่ผ่านมาคุณอาจจะผ่านและต่อไปคุณต้องเพิ่มเติมเต็ม100คุณต้อง120ก่อนจะฝากบอกอะไรเด็กๆที่เข้ารอบรอบก่อนว่าทุกเนี้ยมันจะตัด100คนเหลือ20คนแล้วหัวใจเราจะเป็นยังไงแรงดีแรงดีเออถึงว่า EP 2ไม่สนุกเอาไปสนุก EP 3ใช่ไหมคะพี่สนุกการร้องไห้หลายคนเลยก็คือเอาไปสนุก EP 3 EP 2เลยไม่สนุกเลยรอบต่อไปเนี่ยขอให้น้องๆทุกคนเต็มที่ไม่สนุกเลย EP 2พบกันรอบต่อไปครับและในที่สุดเราก็ได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ100คนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพวกเขาจะต้องมาฟาดฟันกันต่อกับการออดิชั่นในรอบที่2กับรอบ Live Performanceที่ต้องแสดงศักยภาพทั้งด้านเสียงร้องและการแสดงหน้าเวทีเพื่อฝ่าด่านเกณฑ์การตัดสินสุดหินของคณะกรรมการทั้ง6ท่านเนี่ยจริงยังเอาไปเรื่องนะให้ร้องเลยอ่ะโอเค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 สนุกละสนุกละเริ่มสนุกละพี่น้องเอ้ยไปมาเมืองอีสานแล้วสิจูงแขนผ้าไปเบิ่งน้องน้อยเพื่อนเอิญเอาฟี่นี่สนุกแล้วสนุกแล้วสนุกแล้วมาเด้อมองเสียงสวรรค์ลัดเสียงเสียงสาวกล่อมคนเหงาฟังครั้งใดใจคิดถึงหนุ่มได้น้องส่งเสียงซ้อมาคนแดปั้นได้ส่งได้ปั้นได้คนหนึ่งเฝ้าลงมอนคนเสียสอบรักกาจากหมัดยิ้มสวยลายเอี๊ยอ่อนต่อลงบนเสียงซ้อละเมื่อได้ฟังยามใดอ่อนอ่อนละเสียงซ้อบาใจจับแม่นผู้ใดมาเสียส่งตามลงอยากเด้ละอยากมาเห็นหน้าคนคอยเขาท่าอยากเห็นนุ่มตากลมแต่เสียงไอซีซ้อปากลมเดี๋ยวแต่เสียงไอซีซ้อปากลมอยากพออยากชมหลักคือสิเป็นบนตาคนคอยทักเขาลงมนเดพีคนคอยทักเขาลงมนเดพีก็ได้แต่นี่มาซ้อไอซ้อมาเหมือนกับว่าโดนเอาจังยังยังมาเป็นเธอลงเธอทำไมมันไม่สนุกอ่ะสาวไรบ้านก็ถือกันน้อพีสาวไรบ้านก็ถือกันน้อพีสักผู้สักพีก็ซ้อไอซ์หรือมันเป็นเพราะว่าเพลงเป็นเพลงหมอลำที่เราไม่รู้จักเราก็เลยไม่สนุกแต่น้องก็เป็นแล้วต้องเป็นอินเตอร์เทนเนอร์ให้เราสนุกก็สนุกอยู่นะสนุกไหมวะกำลังถามเองว่าสนุกไหมเป็นเธออีพอมาไว้อ่อนอ่อนละซีซ้อกล่อมนอนเลยเสียงซ้อนบัญญามนอนยามนั่งเสียงซ้อนบัญญามนอนยามนั่งแล้วมาเป็ดมาขัดบัญญามไปบ่สีต้อแม่พี่สีทรงตามลงต้อแม่พี่สีทรงตามลงสมว่าใจคนรอส่งซ้อเสียงเสือส่งซ้อนนอเสียงเสือขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วให้ลองเต็มเพลงเลยเหรอจัดเต็มเลยเป็นไงแรงมากกรรมการมีอะไรคอมเมนต์ไหมครับป้าโถอินอีนั่งลานี่ละที่ผ้ามูเตยสอดเศร้าถือไก่คนเมาคักคัก
ก็จริงก็จริงแล้วเสียงถูกใจคนเมา14กุมภาพันธ์มาเรียนค่ะอ้ายสุดยอดคนดีจากใจดวงนี้และเอวเขาหวานมากเห็นเธอไม่มีวันลืมเด้กุหลาบสีแดงที่มอบแด่คุณเด้ไม่ไหวหมดใส่แท้มากใส่แท้สุดๆก็คือแม่ก็คือต้องจับจังหวะให้ลูกเลยเมื่อยามคุณเศร้าแล้วมันคงผ่อนคลายนี่นี่แล้วสนุกละเรื่องนี้สนุกละเรื่องผู้ชายแล้วสนุกละอาจจะเป็นเพราะว่ากูรอผู้ชายก็ได้แล้วก็มันก็เลยไม่สนุกโอเคมาละมาละเริ่มสนุกละนี่ดักหน่องมีพร้อมเพย์บ่ละเออเห็นมาแล้วผมทำบทไรยายแลมอีตอนสดสาผิวขาวตาคมสมใจร้องยายแลมเหรอฉันจะเล่ากล่าวตอนย้อนไปยายแลมนี่ไม่ร้องง่ายนะไว้จ้าพอดีตึ้งตึ้งก็ทุ่มตรงกับแต่งวงยืนนัดจับเขาเรียงรายไม้ไปดูของดีโหนเสียงหนูยังไม่ได้เลยหนูจะมาเต้นยายแลมโซพี่ก็ออกมาที่แต่ดังก็ควบคิวควบคุมเสียงได้ดีขึ้นมาแล้วก็ยอดนิดนึงนะจ๊ะเออดี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 เออเออไปไปไปลูกไปลูกเออละลูกอย่างก็ละอย่างละอย่างละดี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 ลาดาเออน่าสวยหน่อจับแขนขายาวมากหน่อจับเป็นขายาวสุดๆอยู่น้องหลายกลับมาเจ้าบ่ได้ตั้งแต่หัวใจของเจ้าให้เขาไปแล้วอายคนเคยฮักคนเคยคอยซอยเจ้าทุกแต่ลมไม่ค่อยดีนะตอนนี้บ่มีอีกแล้วบ่มีแววสิได้เจ้าคืนแต่หน้าได้เลยอ่ะตื่นเต้นอยู่กันเนาะและกรรมการทั้งผู้เข้าแข่งขันส่งเสียงโซมาครั้งคืนมึงแล้วก็จะร้องผมอ่ะคนหนึ่งต่อลงมอนคนเสียซอก็คือคนที่ร้องก็คือเสียงหายไปเลยร้องกันไปเสียงหายไปเลยร้อยคนเหลือ20คนเนาะในวันเจ้าควงคนรอมาเดินเพลียคอต่อหน้าต่อตาเหยียบใจอ้ายคักเมื่อเห็นหักไม่บังตาฉีกอ้ายทิมคือจังเศรษฐาเก่าหมดราคาอุ้ยอย่าพูดถึงเศรษฐาสิเศรษฐาเขาเพิ่งหลุดไปเธออย่าพูดถึงเศรษฐาฉันคิดถึงเขาละแสบหัวใจปานฉันชอบเขาจะตายเศรษฐาหลุดแล้วว่าทุกคนเสียดายจังเลยยืนถึงเวทีบ่เห็นเจ้าตกใจว่าอยู่ใส่นอนเสาฟังลำคนเคยหัวน้องยุ่งยามตาวานจำทรงพี่ชายหน้าเวทีบ่นัดไว้เห็นแต่แม่มากับหลานสาวหางครั้งมารายงานว่าเจ้านี่บอกเคินบ้านอุ้ยคนนี้หล่อจังยกวงกลับมาร่วมงานบนบ้านน้องอีกทีหวังพบคนดีหน้าเวทีเหมือนปีก่อนมาไอ้ออกมาลำอยากยังทำใจสัญญาล่วงปะพ่อเจ้าคนไข้เจ้าว้ายเนี่ยเอาเหล็กย้ำให้ดูไปบ่อยคือไม่ได้หล่ออย่างเดียวก็คือเสียงดีด้วยนะว่ามันหลอกเฮ็ดเพิงเถ่าเว้ยบุญพายามพ่อเนื้อคู่น้องนั่งขายปลาทูแก้มตื่นรู้สาวเมืองแม่น่าก็คือเหมือนปลาทูอยู่ไอ้บ่าวอีส
ามทองอยากหาแผ่นดินมาเฮียงบ้านน้องสาวเมืองแม่กลองต้องแยกให้ออกนะว่าจะมาตลกหรือว่าจะมาร้องดีเว้ยต้องเลือกเรื่องพวกนี้ต้องเลือกนะถ้าจะตลกก็คือต้องร้องดีและตลกด้วยอะคือบางทีอ่ะต้องไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่ต้องเลือกไม่ใช่ต้องเลือกต้องทำให้ได้ทั้งสองอย่างแบบเต็มแม็กอะก็คือต้องร้องเพราะด้วยแล้วก็เล่นตลกด้วยอ่ะเพราะว่าเราแต่งตัวมาขนาดนี้แล้วอ่ะมึงคนนี้ต้องการดีมึงคนที่น่าจังสาวบุรีรัมคนนางรองชื่อจอมเคยเจอดีมากน้องงามทุกน้ำจำได้ชอบคนนี้มงได้คนนี้มงได้มึงเชื่อกูคนนี้เข้าลึกแน่คนนี้เข้าลึกมึงเชื่อกูคนนี้ลึกไม่ลึกกูหูอย่าเย็บเพ้พี่อย่าเยิ้มหนูไม่ไหวพี่ใครจะได้เป็นฟีนิกซ์10คนสุดท้ายค่อยสนุกขึ้นมาหน่อยเข้ามาอยู่ในบ้านเสียงอีสานอะคาเดมี่แต่ก็ง่วงอยู่ดีสัญญาเป็นศิลปินของหมอลำเสียงอีสานและได้รับโอกาสต่อยอดอีกมากมายในวงการบันเทิงภายใต้การดูแลของอาจารย์เอจักรพัฒน์ติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเขาเหล่านี้ได้ในฟีนิกซ์เสียงอีสานซีซั่น1สัปดาห์หน้าครับขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการประมาณนี้นะคะสำหรับ EP 2ก็คือสนุกอยู่มีออนสนุกอยู่นะคะก็สนุกอยู่อ่ะเขาใช้คำว่าสนุกอยู่ปะก็สนุกอยู่อ่ะถึงว่าทำไมยอดดีมันน้อยก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ไงมันง่วงขนาดนี้ไงนี่ขนาดกูพยายามเป็นคนรีแอคเกินเรื่องเกินราวแล้วนะกูเป็นคนรีแอคเวอร์แล้วนะกูมาเจอฟินิกซ์เสียงอีสานนี่พี่สองกูง่วงเลยทีเดียวอีพีสามบอกว่าจะไม่ง่วงนะคะเว้นไว้เดี๋ยวดูก่อนถ้าลงแล้วติดแดงติดลิขสิทธิ์อีกก็เจอกันอีกอาทิตย์นึงอ่ะก็ค่อยมารีแอคให้อีกทีนึงนะคะลิขสิทธิ์ฉ่ำเกินเสียงช่องปิวสุดๆแต่ก็คือดันก็ยังดันทุรันทำให้เพราะว่ามีคนอยากดูนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ